วันนี้ครูรุ้งขึ้นเรื่องใหม่นั่นหมายความว่าการเขียนย่อความหนูต้องตามส่งแล้วนะคะเด็กๆค่ะเราเรียนเราจะเจอกันอีกประมาณกี่อาทิตย์ล่ะ3-4อาทิตย์ใช่ไหมคะ4อาทิตย์อ่ะ4อาทิตย์กว่าๆก็จะจบเทอม1แล้วนะคะครูรุ้งเชื่อว่าหลายๆคนทำงานส่งครุ้งครบคะแนนดีมากด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ครบเด็กๆก็ทยอยทำตามกฎกติกาที่มาสเตอร์ต้องส่งไปเด็กๆอ่านศึกษาให้ละเอียดว่าถ้าเราไม่ได้เข้าเรียนครบตามกำหนดนั้นนะคะหรือไม่ได้ส่งงานเด็กๆก็ต้องได้งานเพิ่มจากคุณลุงนะไม่ได้หมายความว่าหนูลอกๆเพื่อนส่งมาเพื่อนส่งมาได้เดือนนึงแล้วลูกหนูก็เพิ่งมาส่งตามหลังใช่ไหมหนูเพิ่งตามส่งทีหลังมันไม่เหมือนที่เพื่อนทำไปแล้วก็เรียนไปตามรูปแบบของมันนะคะแล้วก็กฎกติกาอื่นๆในการเข้าห้องเรียนเด็กๆอ่านให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามนั้นด้วยครูขอย้ำว่าปฏิบัติตามนั้นเด็กๆคะหนูจะเห็นว่าครูรุ้งไม่ได้เช็คชื่อหนูนะคะแต่ครูรุ้งมีวิธีการเช็คชื่อว่าใครเข้าใครเปิดกล้องนะคะของครูโดยครูไม่เสียเวลาเช็คชื่อครูไม่มานั่งไล่แล้วลูกว่าพารามาไหมคะกัดมาไหมเก็ตมาไหมครูไม่ครูใช้วิธีการแคปหน้าจอของครูว่าเข้าเรียนกี่คนค่ะตามช่วงเวลาหลังจาก10นาทีไปแล้วถ้าครูได้แคปแล้วหนูเข้ามาทีหลังก็ไม่มีประโยชน์แต่ถามว่าเข้ามาอย่างน้อยเราได้ตามงานถูกไหมคะลูกเข้ามาแล้วมาปิดกล้องครูลุงเรียกไม่เจอทำยังไงทีเนี้ยครูลุงเรียกหนูตอบได้ไม่ได้ครูไม่เคยว่าเลยนะลูกใช่ไหมหนูตอบผิดครูก็ไม่ว่าลูกมันก็คือทักษะครูชอบให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วสมมติว่าครูถามว่าข้อนี้ตอบอะไรคะหนูตอบมาเถอะลูกผิดมันก็คือสิ่งนึงที่เราคิดเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้เราเข้าใจผิดเรามาเข้าใจใหม่ดีกว่านะคะเรื่องที่ครูรุ้งจะสอนวันนี้เป็นเรื่องที่เด็กๆเรียนตั้งแต่ประถมปลายลองเดาสิลูกน่าจะเป็นเรื่องอะไรเรียนตั้งแต่ประถมหูนานมากเลยค่ะครูผ่านมาน่าจะ10ปีเป็นเรื่องที่เด็กๆเรียนในภาษาไทยเนี่ยอะเรียนอยู่นั่นแหละนะคะแต่ถามว่าเราทำจนชำนาญหรือยังรู้รูปแบบหรือแพทเทิร์นหรือยังคุณลุงเชื่อว่าหลายๆคนรู้แพทเทิร์นของมันแค่ว่าพับเป็น3พับกระดาษเป็น3อันอะใครพอเดาได้แล้วเปิดไมค์ตอบคุณลุงเลยเราจะต้องพับกระดาษเป็น3อันนะซีตอบหรือเปล่าลูกเรียงความเหรอครับการเรียงความซีเวลาเรียงความซีพับกระดาษเป็น3อันด้วยเหรอเรียงความซีเอาใหม่เราพับกระดาษเราจะพับกระดาษเป็นแนวตั้ง3อันนะต้องให้ได้3แบบถึงจะวางรูปแบบได้ถูกนะตรงนี้อะไรเงี้ยเราจะพับเข้าหากันอย่างเงี้ยแบบพับนี่การเขียนอะไรหรอกใครตอบได้การเขียนจดหมายซีใช่ไหมพอมีคนเปิดไมค์ตอบจอครูไปจับที่4อ่ะเนี่ยเด็กๆถ้าหนูเปิดกล้องนะแล้วหนูพูดจอครูจะไปจับแต่ถ้าหนูไม่ได้เปิดกล้องมันก็ไม่ไปจับนะคะ4ตอบว่าการเขียนจดหมายถูกต้องปัจจุบันไหนใครยังเขียนจดหมายอยู่ลูกไหนใครเขียนจดหมายอยู่เด็กๆเราไม่ได้เขียนจดหมายแล้วยกเว้นหนูโตขึ้นหนูโตกว่านี้นะคะหนูไปทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไปทำงานในองค์กรที่เป็นงานของภาครัฐและภาคเอกชนเรายังจำเป็นต้องเขียนจดหมายนะคะยังต้องเขียนจดหมายติดต่องานต่างๆนะคะลูกติดต่องานต่างๆมีอะไรบ้างล่ะเช่นเราต้องยืมอุปกรณ์คนอื่นอย่างเซนโยเซฟเมืองเอกสมมติว่าไม่มีอุปกรณ์กีฬาแล้วเราจะไปขอยืมอุปกรณ์กีฬานะคะเราจะแชทไปบอกเขาได้มั้ยลูกเราจะโทรไปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเขียนจดหมายที่เป็นจดหมายกิจธุระเพื่อไปขอนะคะยืมสื่อต่างๆหรือขอความอนุเคราะห์ต่างๆทีนี้เด็กๆมาดูการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าหนูเคยตอนมาต้นเด็กๆอาจจะเคยได้เรียนมาบ้างนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้เรียนมาบ้างการเขียนจดหมาย
ิจธุระเนี่ยจะเป็นการติดต่อนะคะติดต่อเพื่อแจ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแจ้งนะคะเพื่อแจ้งรายละเอียดเพื่อขอความร่วมมือคำว่าขอความอนุเคราะห์คืออะไรอ่ะใครได้เปิดไมค์ตอบครูเลยค่ะครูมีคะแนนให้ขอความอนุเคราะห์คืออะไรคะลูกจดหมายกิจธุระสำคัญมากๆนอกจากเราแจ้งรายละเอียดหรือขอให้คนใดคนหนึ่งทำอะไรร่วมกันกับเรานะคะหรือเราแจ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เขาทราบนอกจากนี้จดหมายกิจธุระยังเป็นการขอความอนุเคราะห์คำว่าขอความอนุเคราะห์คืออะไรลูกขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเหรอคะขอความช่วยเหลืออ่ะใครตอบเหรอคะนนนี่เหรอลูกนนี่ใช่ไหมนนนี่นะคะโอเคเดี๋ยวกูหาใบบวกคะแนนก่อนนะคะขอความอนุเคราะห์คือขอความช่วยเหลือเช่นขอความอนุเคราะห์ให้ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือเราในบางอย่างเช่นเรายืมอุปกรณ์การยืมห้องประชุมการขอใช้สถานที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็ยังจะเป็นการขอความอนุเคราะห์นะคะมาตูมครับลูกมาตูมครูลุงสอนพี่ม.4นะคะโอเคต่อมานอกจากนั้นการเขียนจดหมายกิจธุระยังเป็นการเขียนเชิญชวนด้วยเขียนไปชวนเขาไปที่ใดที่หนึ่งนะคะหรือชวนเขาไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นคุณลุงยกตัวอย่างนะคะเช่นโรงเรียนเรามีกิจกรรมปลูกป่าปลูกป่าไปต้องไปปลูกป่าชายเลนนะคะแล้วเด็กในโรงเรียนของเรามีจำนวนน้อยอาจจะไม่เพียงพออาจสมมติมีจำนวนน้อยนะคะไม่เพียงพอเราก็เขียนจดหมายที่เป็นจดหมายกิจธุระนี่แหละค่ะลูกไปเชิญชวนเด็กจากโรงเรียนอื่นโดยการส่งจดหมายนี้ไปนะคะไปเชิญชวนเขาขอความอนุเคราะห์ขอยืมนักเรียนอย่างเช่นเราต้องการเด็กนักเรียนผู้ชายเราก็ระบุไปในจดหมายกิจธุระได้เลยลูกว่าเราขอความอนุเคราะห์ขอเชิญชวนนะคะให้ส่งนักเรียนชายจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการอันนี้ก็เรียกว่าจดหมายกิจธุระนะคะเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าหนูยังไม่เคยเจอส่วนใหญ่หนูอาจจะเจอจดหมายส่วนตัวเขียนถึงแฟนเขียนถึงแฟนเขียนถึงเพื่อนเขียนถึงญาติผู้ใหญ่อันนั้นก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีแพทเทิร์นหรือแบบฟอร์มที่ตายตัวก็จริงแต่เราสามารถเขียนเนื้อความของจดหมายได้อย่างอิสระอย่างอิสระคือจดหมายส่วนตัวด้วยคำว่ามีส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจดหมายส่วนตัวจะไม่มีใครตรวจสอบเราเด็กๆคะแต่จดหมายกิจธุระทุกครั้งที่เขียนออกไปไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือนอกองค์กรจะต้องมีคนตรวจสอบจดหมายนั้นเสมอเพื่อให้เห็นว่าเราเขียนถูกต้องไหมแบบฟอร์มถูกต้องไหมเนื้อหาถูกต้องไหมเนื่องจากจดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่จะต้องติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถ้าเขียนผิดสะกดผิดใช้คำผิดผิดรูปแบบจะมีผลอย่างไรใครตอบคุณลุงได้เปิดตอบเลยค่ะถ้าเราใช้ฟอร์มผิดสะกดคำก็ผิดรูปแบบก็ผิดจะมีผลอย่างไรกับเราใครได้ตอบเลยค่ะมีไหมลูกมีไหมมีไหมคะถ้าไม่มีครูจะเฉลยนะลดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าคะลดความน่าคือตัวองค์กรอื่นอาจจะไม่เชื่อถือเราถูกไหมคะลดความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นไปเลยถูกต้องค่ะอันนี้ก็มีส่วนนะเพราะว่าองค์กรที่ส่งจดหมายออกไปถูกไหมคะลูกจะมีคนที่รับผิดชอบการเขียนจดหมายโดยตรงอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเราส่งไปแบบผิดๆเขาก็จะไม่เชื่อถือเราเพราะขนาดจดหมายเรายังผิดเลยถ้าเขามาทำงานร่วมกับเราเราคงทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยจะถูกขนาดเขียนจดหมายติดต่อเขาเรายังทำผิดเลยนะคะดังนั้นเด็กๆนอกจากลดความน่าเชื่อถือของเราแล้วเหมือนที่พาราตอบนะคะจดหมายของเรานะคะจดหมายของเราจะขาดประสิทธิภาพและคนรับจดหมายอาจจะไม่ให้การตอบรับหรืออาจจะไม่ให้ความร่วมมือก็ได้เนื่องจากเราเขียนไปแบบผิดๆและอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากๆการเขียนไปแบบผิดๆโดยเฉพาะจดหมายกิจธุระถือว่าไม่ให้เกียรติผู้รับจดหมายนะคะเหมือนเราอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปลูกหนูเคยได้ยินคำว่าเหมือนเวลาเราสอบ
แล้วคุณครูมาว่าเราว่าให้เกียรติข้อสอบครูหน่อยได้ไหมคะหนูจะกาไปอย่างเดียวเลยไม่ได้ก็เหมือนเวลาเราจะส่งอะไรไปเราจะทำเราต้องให้เกียรติในการให้เกียรติก็คือการตรวจสอบว่าสิ่งที่ส่งไปเนี่ยถูกต้องไหมนะคะก็คือให้เกียรติองค์กรที่เราติดต่อไปด้วยนะคะก็คือต้องตรวจเช็คทีนี้จดหมายกิจธุระจะมีอยู่2รูปแบบคือเต็มรูปแบบแล้วก็ไม่เต็มรูปแบบคำว่าเต็มรูปแบบหนูจะได้เรียนของวันนี้แบบเต็มรูปแบบมีตราคุดด้วยมีคำว่าด่วนด้วยบางคนเจอคำว่าด่วนหมายถึงอะไรนะแบบส่ง EMS หรือเปล่าคะเป็นแบบ EMS คือด่วนมากไม่ใช่นะลูกคำว่าด่วนในที่นั้นจะเป็นการจ่าหัวหรือแบบการจั่วหัวของจดหมายว่าด่วนด่วนที่สุดบางคนไปเจอคำนี้คือถ้าเจอคำว่าด่วนที่สุดฉันต้องส่งแบบ EMS หรือเปล่านะหรือแบบนี้ไม่ใช่ EMS ส่งไปสนีไทยกว่าจะถึงเด็กๆ เคยไปสมัครอะไรไหมลูกครูถามก่อนไหนเคยไปสมัครแล้วต้องส่งทางจดหมายมีไหมคะยกมือให้ครูลุงดูหน่อยเวลาเราสมัครอะไรแบบนี้เขาจะนับวันที่เราไปส่งไปสนีแล้วไปสนีรับจดหมายของเราสมมติว่าหนูจบม .6 หนูจบม .6 หนูจะได้สมัครอย่างธรรมศาสตร์นะคะหนูจะสมัครทั้งออนไลน์ส่งจดหมายสแกนคือหลายอย่างมากเลยลูกกว่าจะได้เรียนนะคะกว่าจะได้เข้าเรียนของเขาอันนี้แค่สมัครนะลูกดังนั้นเด็กๆต้องฝึกที่จะส่งจดหมายเขียนจดหมายหาองค์กรเหล่านี้หนูจบม .6 หนูจะได้เขียนจดหมายเขียนจดหมายโดยการจ่าหัวถึงม.นั้นๆมหาวิทยาลัยนั้นๆอย่างธรรมศาสตร์สมมติหนูเข้าโครงการทุนของธรรมศาสตร์ที่เป็นโควต้าเด็กจิตกรรมอันนี้มีแน่ๆทุกปีเด็กจิตกรรมดังนั้นม .4 ทำจิตกรรมไว้เยอะๆลูกโควิดหนูไปทำจิตกรรมออนลงออนไลน์อะไรของหนูไว้เยอะๆนะคะธรรมศาสตร์เขาจะมีจิตกรรมเหล่านี้ศิลปากรด้วยแล้วก็มศวเด็กๆก็ต้องมาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงเขาจ่าหัวถึงเขายังไงเขานับวันที่หนูไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์แล้วสแตมป์วันที่ถึงจะถึงเขาแบบ1เดือนค่อยถึงเพราะหนูส่งมาจากอะไรนะลูกจากเทือกเขาหิมาลัยสมมติหนูส่งมาจากเทือกเขาหิมาลัยแต่ส่งตามกำหนดที่เขาส่งแต่บังเอิญมันมาถึงเขาน่ะล่าช้าเขาก็ยังรับเนื่องจากเขาดูวันที่หนูไปส่งที่ไปรษณีย์นะคะลูกอ่ะดังนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าเต็มรูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระแบบจะเรียกว่าเต็มรูปแบบนะคะคือเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรและอีกแบบคือไม่เต็มรูปแบบจดหมายกิจธุระส่วนตัวที่เขียนกึ่งแบบกิจธุระนะคะคือมีธุระหนูมีธุระกับเพื่อนหนูเขียนจดหมายหาแต่ใช้แบบฟอร์มของจดหมายกิจธุระแต่เรียกว่าไม่เต็มรูปแบบแต่ถ้าบังเอิญหนูเขียนไปแสดงความคิดถึงเฉยๆสมมุติว่าพาลากับว่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงๆหนูก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเป็นอยู่ม.4ก็เป็นเพื่อนกันนะลูกนะคะแล้วบังเอิญว่านเนี่ยไปอยู่ภาคใต้หรือพาลาก็เป็นสักคนหนึ่งไปอยู่ภาคใต้แล้วไม่ได้เจอกันนานหนูเขียนจดหมายหาแบบแสดงความคิดถึงมากเลยเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเรียกว่าจดหมายส่วนตัวจะไม่ได้เรียกว่าจดหมายกิจธุระแต่จดหมายกิจธุระแบบไม่เต็มรูปแบบเช่นหนูเขียนในรูปแบบส่วนตัวหาภาระเขียนหาว่านแต่มีธุระที่จำเป็นจะต้องเขียนเช่นสมมติว่าอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วหนูมีเอกสารที่ต้องแนบไปภาระไปอยู่ภาคใต้เรียนมหาวิทยาลัยสมมติว่าเรียนศิลปากรศิลปากรเนี่ยให้ลงทะเบียนเรียนละแต่พาราอยู่ภาคใต้พาราไม่ได้มาลงเลยนะคะแล้วว่านเนี่ยก็ส่งฟอร์มในรูปแบบของจดหมายที่เป็นเอกสารไปให้เลือกที่จะไม่สแกนเนื่องจากว่านอาจจะสแกนไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกเขียนจดหมายจดหมายนี้จะเรียกว่าจดหมายกิจธุระทันทีนะคะคือแนบเอกสารเข้าไปด้วยมีสิ่งที่แนบเข้าไปด้วยจะเรียกว่าจดหมายกิจธุระแบบไม่เต็มรูปแบบทันทีลูกนะคะดังนั้น2 อย่างนี้อ่ะต่างกันนะแบบเต็มรูปแบบจะใช้สื่อสารกันในองค์กรหรือภายนอกองค์กรที่ใช้แบบฟอร์มและภาษาที่เป็นทางการแต่ถ้าไม่เต็มรูปแบบจะใช้กึ่งทางการหรือการเขียนจดหมายส่วนตัวมาเกี่ยวข้องแต่จะเป็นรูปแบบของกิจธุระที่เราจำเป็นต้องคุย
นะคะจำเป็นต้องส่งเอกสารให้อย่างสมมติว่าคุณแม่เนี่ยจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้หนุนนี่มีที่ดินอยู่ประมาณ100ล้านคุณแม่ก็ส่งโฉนดที่ดินนั้นมาผ่านรูปแบบของจดหมายนะคะให้หนูเซ็นอันนี้จะเป็นจดหมายกิจธุระแบบส่วนตัวซึ่งเรียกว่าไม่เต็มรูปแบบนะคะตอนนี้หนูยังไม่โตหนูอาจสองรูปแบบนี้หนูอาจจะยังเขาเรียกว่าหนูอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะเดี๋ยวครูจะให้หนูลองฝึกเขียนนะลูกแต่เราเรียนไปก่อนอันนี้จะเป็นรูปแบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะลูกมีตราครุฑนะคะตราครุฑบ่งบอกถึงอะไรอ่ะใครได้เปิดไมค์ตอบเลยค่ะตราครุฑตัวนี้บ่งบอกถึงอะไรคะมีใครรู้ไหมลูกเราจะเจอตราครุฑได้ที่ไหนล่ะลูกแล้วตราครุฑเป็นสัญลักษณ์ของอะไรรู้ไหมคะของแผ่นดินไทยนะคะของแผ่นดินไทยหนูเคยเจอที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะคุณลุงประกันไทยประกันชีวิตจะมีตราครุฑอยู่นะคะคุณลุงหมายถึงอะไรลูกสุระถูกต้องอันนั้นจะเป็นความหมายโดยตรงคือถ้ามีครุฑจะเป็นตาของแผ่นดินครุฑจะเป็นพาหนะของใครลูกอนารายทรงสุบรรณของคือผงของพระนารายณ์เป็นพาหนะของพระนารายณ์อันนี้ครูเชื่อมไปในวรรณคดีให้หนูนะบางคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะสุบรรณเนี่ยแปลว่าครุฑนะนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งหมายถึงนารายณ์พระนารายณ์ขี่ครุฑครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วถ้ามีครุฑในจดหมายแสดงว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายของอะไรลูกจดหมายทางราชการหรือเปล่าครับเก่งมากค่ะใครตอบเอ่ยอนนท์ไหมลูกอนนท์ครับโอเคอนนท์เก่งมากเลยเป็นจดหมายราชการเป็นหนังสือราชการหรือที่เกี่ยวกับหน่วยงานของภาครัฐนั่นเองนะคะจะมีตราครุฑอย่างถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนก็จะเป็นตราของหน่วยงานนั้นๆจะเป็นตราของหน่วยงานนั้นๆนะคะลูกอย่างเช่นโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางเอกก็จะเป็นตราของโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางเอกอันนั้นเรียกว่าจดหมายภายในที่ส่งออกภายนอกแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อย่างเป็นโฉนดที่ดินหนูก็จะเจอครุฑเจอครุฑใช่มั้ยลูกถ้าเป็นจดหมายของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นตราครุฑหมดเลยค่ะนะคะและอาจจะมีคําว่าด่วนที่สุดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นฟอร์มทั้งหมดคุณลุงให้ดูฟอร์มทั้งหมดก่อนฟอร์มทั้งหมดของจดหมายกิจธุระแบบเต็มรูปแบบจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะอันนี้คือฟอร์มถูกต้องนะคะทั้งหมด12ส่วนด้วยกันวันนี้ครูจะให้ครบทั้ง12ส่วนนะคะจะลงให้ครบทั้ง12ส่วนใครตอบส่วนไหนได้บอกครูนะเนื่องจากเราจะได้เข้าใจไปทีเดียวพร้อมๆกันเป็นเรื่องที่ง่ายลูกหนูได้อยู่แล้วบางคนเมื่อก่อนเขียนจดหมายบอกรักใช่ไหมเขียนจดหมายบอกรักแฟนประจำอยู่แล้วนะคะใช่ไหมดังนั้นจดหมายกิจธุระเนี่ยสบายมากค่ะคุณลุงแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เขียนแล้วเพราะอะไรอะลูกมันช้าใช่ไหมใครจะมาเขียนจดหมายถึงเพื่อนคือเพื่อนน่าจะแบบสมมุติว่าเพื่อนป่วยแล้วเราก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงกว่าเราจะเขียนจดหมายไปถึงใช่ไหมลูกเพื่อนหายแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่สื่อสารกันได้รวดเร็วและทั่วโลกด้วยนะคะจดหมายก็เลยถูกมองข้ามไปมีใครส่งเมลไหมลูกมีใครส่งเมลหาเพื่อนไหมแบบไม่แชทด้วยนะไม่เล่น Messenger แต่หนูเล่นแบบส่งอีเมลไปอย่างเงี้ยส่ง Hotmail ส่ง Gmail นะคะบางคน Gmail ยังไม่มีเลยกูละเหลือเชื่อมีใครไม่มี Gmail หนูยกมือให้คุณลุงดูหน่อยค่ะมีไหมคะลูกจริงหรือเปล่าหนูไม่มี Gmail หรอหนูไปสมัครด้วยนะเลิกเรียนกับครูเหลือ10นาทีก่อนไปต่อวิชาอื่นไปสมัครด้วยเผื่อบางครั้งเราได้ใช้ลูกโอ้ยหนูอย่ามาอยู่หลังเขานะ Gmail ก็ไม่มีถามหาอะไรก็ไม่มีนะคะหนูยังเล่นอะไรอยู่เล่นเพจเหรอคะลูกก็ไม่ใช่ไหมหนูควรอายเทคโนโลยีกว่าครูลุงอีกนะบางคนพอถามหา Gmail ไม่มีค่ะครูไม่ได้นะบางคนเข้า Google Classroom ก็ไม่ได้หนูไม่มี Gmail ของคุณลุงก็สมัครไงผลของมันก็ต้องสมัครอ่ะส่วนที่1คือหัวจดหมายเด็กๆเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบหัวจดหมายคืออะไรลูกหัวจดหมายใครตอบคุณลุงได้เปรียบเทียบกับจดหมายส่วนตัวหัวจดหมายกิจธุระคือส่วนไหนใครได้บวกสองเลยในหน่วยนี้ในการเขียนจดหมายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับจดหมายส่วนตัวเวลาหนูเขียนถึงเพื่อนตรงนี้หัวจดหมายเนี่ยเปรียบเหมือนกันเลยกับจดหมายกิจธุระหัวตรงนี้หนูเติมอะไรลงไปลูกเอา adapt ใช้ adapt เอามาใช้เราเคยเรียนจดหมายส่วนที่อยู่ถูกต้องใครคะจอครูไปจับอานนท์แต่ไม่รู้ว่าอานนท์ตอบไหมเพราะเดี๋ยวครูงงครูชอบสับสนเสียงลูกผมตอบให้ตอบลูกผมคือใครผมสิริภพอ่ะคือที่อยู่เด็กๆขาจำนะจดหมายกิจธุระถ้าหนูนึกภาพไม่ออกให้หนูนึกย้อนไปถึงจดหมายส่วนตัวหัวจดหมายคือส่วนที่เป็นที่อยู่นั่นแหละลูกเวลาหนูพับกระดาษ3ส่วนปึ๊บหนูพับมันเข้ามาหากันอย่างนี้ใช่ไหมคะให้มันพับหากันเวลาจะให้เขียนจดหมายเด็กทุกคนจะพับจดพับกระดาษเด็กๆขาแต่จดหมายกิจธุระโนค่ะไม่มานั่งพับนะลูกเวลาส่งหาเขาอะจะมานั่งพับไม่ได้หนูจะเขียนหาคนอื่นใช่ไหมคะลูกเราส่งออกไปข้างนอกจดหมายกิจธุระเราจะมาพับกระดาษได้ไหมคะอ๋อไม่ได้นะคะลูกเราจะสร้างฟอร์มยังไงให้ถูกต้องในคอมพิวเตอร์จะถูกแบ่งเอาไว้แล้วนะคะในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เราสามารถแบ่งส่วนของจดหมายทั้ง3อันนี้ได้นะคะเป็นอย่างนี้ในส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะอยู่ส่วนแรกส่วนที่1ส่วนที่1จะเป็นตรงนี้ขยับมาหน่อยนึงจะเป็นตรงนี้เลยค่ะโอ๊ะทำไมครูฉีกขีดตรงจังเลยทำไมครูขีดตรงจังเลยเวลาหนูพับจดหมายหนูจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกเวลาหนูพับจดหมายเวลาเขียนจดหมายส่วนตัวถูกไหมคะแล้วเราก็จะพับหากันอย่างเงี้ยชิดเลยถูกไหมคะเราจะได้รู้ว่าวางตรงไหนแต่จดหมายกิจธุระเราทำในคอมนะคะลูกดังนั้นในคอมมันจะแบ่งบรรทัดนั่นเนี้ยเอาไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะเราก็ไปแค่สร้างเลเยอร์อะไรหรือเลเยอร์อะไรก่อนนั้นนะหน้าจดหมายนะคะแผ่นกระดาษอะไรพวกนี้ให้ถูกต้องแค่นั้นเองหนูไม่ต้องมานั่งพับนะคะต่อมาส่วนที่สองคือลำดับที่ตรงนี้ในจดหมายส่วนตัวจะไม่มีนะคะลำดับที่จะมีในจดหมายกิจธุระลำดับที่คือลำดับของเลขที่จดหมายนั้นส่งออกไปนะคะจดหมายนั้นส่งออกไปอย่างถ้าเป็นสธ.อันนี้ก็จะเป็นตัวย่อของตรงนั้นของหน่วยงานนั้นนะคะอย่างถ้าเป็นเซนโยส่งไปนะคะก็เขียนที่จยมจุดอันนี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่ล่ะ24จะเป็นจดหมายฉบับที่เท่าไหร่24จะเป็นจดหมายฉบับที่24/2557ก็คือปี2557ที่ส่งออกไปดังนั้นลำดับที่จะมีอยู่ในจดหมายกิจธุระนะคะซึ่งสมมติหนูจะเขียนหนูต้องสมมติขึ้นมาเนื่องจากเราไม่ได้มีองค์กรเป็นของเราและเรายังไม่ได้เรียงลำดับจดหมายถ้าคุณลุงให้หนูเขียนหนูก็สมมติขึ้นมาได้เลยมีคำว่าที่แล้วกำหนดตัวย่อหรืออาจจะไม่มีตัวย่อเราสามารถละสธ.ได้ละสยม.ได้มีแค่คำว่าที่24/2557ได้นะคะต่อมาวันเดือนปีจะไม่เขียนตรงกับหัวจดหมายเหมือนจดหมายส่วนตัวนะลูกวันที่เราจะเขียนเยื้องมาฝั่งอะไรลูกฝั่งซ้ายมือเอาตรงกลางของกระดาษเลยค่ะเราจะกะยังไงหน้าให้มันถูกต้องเราก็กะเลยมันอยู่ตรงกลางของกระดาษนะวันที่เพราะตรงกลางของกระดาษเด็กๆสังเกตจะมีวันที่กับคำว่าขอแสดงความนับถือจะอยู่ตรงกันค่ะลูกดังนั้นในสองส่วนนี้เด็กๆต้องกะให้ถูกต้องเอาง่ายๆไหมอยู่ตรงกลางของจดหมายถ้ามีตาคุดหรือมีตราขององค์กรก็คืออยู่ระหว่างตราอยู่ตรงนั้นนะคะและมันจะมาตรงกับขอแสดงความนับถือซึ่งเป็นส่วนท้ายของส่วนในการลงท้ายของจดหมายนั่นเองนะคะต่อมาเรื่องทำไมจดหมายกิจธุระจะต้องมีเรื่องเนื่องจากเราก็ต้องบอกเขาว่าเราติดต่อเรื่องอะไรและจำเป็นต้องเขียนเรื่องให้ชัดเจนเขาจะได้รู้ว่าจดหมายนี้ควรส่งไปที่ใครหน่วยงานไหนควรเป็นคนรับภาคส่วนไหนควรเป็นคนรับนะคะเราต้องระบุเรื่องให้ชัดเจนเรื่องควรสั้นกระทัดรัดไม่ใช่เขียนเยิ่นเย้อประมาณ5บรรทัดเรื่องก็ยังไม่จบ
นะคะเอาสั้นๆลูกแค่ให้คนรับจดหมายเราเข้าใจว่าเราเนี่ยจะขอบคุณเขาเราจะขอบคุณเราจะขอความอนุเคราะห์เราจะเชิญชวนเขาเราต้องการทำอะไรกับเขาเราต้องการส่งจดหมายนี้ไปเพื่ออะไรเขียนสั้นๆเลยลูกขอความอนุเคราะห์ขอใช้อินเทอร์เน็ตฟรี1เดือนเนื่องจากจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ส่งไปทีบอร์ดแบนเด็กๆก็ส่งไปทีบอร์ดแบนหนูขอความอนุเคราะห์ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเป็นเวลา1เดือนนะคะอันนี้แค่นี้เองลูกแล้วก็ส่งไปว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดขอใช้อินเทอร์เน็ตฟรี1เดือนนะคะหน่วยงานที่หนูส่งไปคือทีบอร์ดแบนค่ะลูกเผื่อบางคนอยากเขียนส่งไปหาที่อยู่ของทีบอร์ดแบนมาลูกแล้วเราฝึกเขียนจดหมายกิจธุระกันเผื่อมีใครใช้เน็ตฟรี1เดือนได้นะเผื่อเขาให้หนู5คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นในจดหมายกิจธุระจะขึ้นต้นด้วยเรียนเสมอเรียนกราบเรียนแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เรียนนะคะเราจะไม่แบบอ่อนน้อมขนาดกราบเรียนคนใหญ่คนโตมากเลยเราส่งไปเราใช้กราบเรียนเหมือนเรียนนะคะเรียนขึ้นต้นจดหมายเสมอนะคะลูกตามด้วยชื่อหรือนามสกุลของคนที่ติดต่อหรือถ้าไม่ใช้ชื่อนามสกุลให้ใช้ชื่อองค์กรนั้นคะให้ใช้ชื่อองค์กรไปเลยนะคะต่อมา6สิ่งที่ส่งมาด้วยหรือสิ่งที่แนบมาด้วยเหมือนถ้าว่านส่งการลงทะเบียนเรียนให้พาราใช่ไหมลูกสิ่งที่ส่งมาด้วยก็จะเป็นเอกสารการการจ่ายค่าเทอมนะคะทำยังไงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยมีหรือไม่มีก็ได้นะคะส่วนใหญ่เราจะมีเนื่องจากเวลาเราขอความอนุเคราะห์หรือเราเชิญชวนเรามักจะมีเอกสารแนบที่เป็นกำหนดการหรือระเบียบการนะคะส่งไปด้วยเพื่อให้เขาอ่านแล้วเขาจะได้รู้ว่าลูกเขาควรช่วยเหลือเราไหมเขาควรเข้าร่วมกิจกรรมของเราไหมนะคะอย่างบางคนเขียนขอบคุณหนูอาจจะมีการ์ดสิ่งที่แนบไปหรือสิ่งที่ส่งมาด้วยอาจจะเป็นการ์ดอวยพรอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นเงินสด1ล้านบาทเป็นเช็คเงินสด1ล้านบาทนะคะก็จะได้เปิดดูให้ทั่วถึงว่าสิ่งที่เขาส่งมามีอะไรบ้างนะคะต่อมา7ข้อความส่วนนี้สำคัญมากลูกสำคัญยังไงในข้อความหรือเนื้อหาของจดหมายจะถูกแบ่งได้2ย่อหน้าเด็กๆจำนะในข้อความของจดหมายกิจธุระจะมี2ย่อหน้าย่อหน้าแรกบอกสาเหตุย่อหน้าที่2บอกวัตถุประสงค์นะคะย่อหน้าแรกบอกสาเหตุที่หนูเขียนจดหมายย่อหน้าที่2บอกวัตถุประสงค์ที่เขียนจดหมายมาเราต้องการจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจะลงท้ายด้วยคำจะขึ้นต้นด้วยคำนี้ค่ะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมชมรมภาษาไทยของเราด้วยนะคะรายละเอียดข้างต้นได้แนบไปกับสิ่งที่ส่งมาด้วยขอความกรุณาพิจารณาเอกสารดังกล่าวด้วยค่ะนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นย่อหน้าที่2แต่ย่อหน้าที่1จะบอกสาเหตุที่เราเขียนจดหมายมาเนื่องจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาจึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนระเบียบวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อะไรอย่างเงี้ยลูกแล้วในย่อหน้าถัดมาเราค่อยบอกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์เพื่ออะไรนะคะและขอความอนุเคราะห์ให้เขาอ่านสิ่งที่เราแนบไปส่งไปด้วยนะคะอันนี้คือส่วนของข้อความนะมี2ย่อหน้าจำด้วยนะลูกย่อหน้าแรกคือบอกสาเหตุย่อหน้าที่2บอกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเราให้ชัดเจนว่าเราต้องการแจ้งเพื่อทราบต้องการขอความอนุเคราะห์หรือต้องการยืมอะไรเขาต่อมา8คำลงท้ายคำลงท้ายคืออะไรคำลงท้ายคือขอแสดงความนับถือตรงนี้เราลงท้ายได้ว่าอย่างไรได้บ้างขอแสดงความนับถือเนี่ยเป็นสากลที่สุดแล้วจำเราอาจในจดหมายส่วนตัวหนูลงท้ายว่าอะไรได้บ้างเปิดไมค์บอกคุณลุงได้เลยค่ะลุงในส่วนจดหมายส่วนตัวหนูลงท้ายด้วยอะไรได้บ้างคะคำลงท้ายจดหมายส่วนตัวถ้าเขียนถึงเพื่อนหนูจะลงท้ายว่าอะไรคะใครได้จดหมายกิจธุระเขาจะลงท้ายด้วยขอแสดงความนับถือเสมอส่วนใหญ่จะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเขียนไว้ตรงกับวันที่
ถ้าเป็นสากลหน่อยอาจจะขอแสดงความนับถือหรือบางคนอาจจะนับถือมากคือขอแสดงความเคารพและนับถือนะคะอ่ะหนูถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวหนูเขียนถึงเพื่อนหนูจะลงท้ายด้วยว่าอะไรลูกมีใครได้ไหมคะลองสิลูกอ่ะลองจดหมายส่วนตัวเราเรียนมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วอะไรประถมด้วยจดหมายส่วนตัวเราเขียนถึงเพื่อนเราลงท้ายว่าอะไรคะขอแสดงความนับถือได้ไหมไม่ได้ไม่มันดูยิ่งใหญ่เกินนับถือเพื่อนมากเลยเนาะด้วยด้วยถ้าไม่ขอก็ได้ไม่อาจจะขึ้นเนื้อขอไปคิดถึงเหรอแบบคิดถึงเพื่อนความเพื่อนนี้เนี่ยด้วยรักและด้วยรักและคิดถึงรักและคิดถึงนะก็ได้หรืออะไรก็ได้ลูกครับลงท้ายจดหมายส่วนตัวมันคือส่วนตัวของเราแต่แบบฟอร์มที่ถูกต้องคือรักและคิดถึงด้วยรักและคิดถึงไม่ใช่รักและอะไรนะอย่างม.4 ทับ 2 ทับ 3ได้เรียนคำไว้อะไรใช่ไหมรักและอะไรไม่ได้นะรักและคิดถึงถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ละลูกรักและเคารพนะคะถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวนะใช้ให้ถูกต้องนะคะลูกต่อมาลายมือชื่อส่วนใหญ่เขาจะเซ็นจดหมายกิจธุระเขาจะเซ็นนะคะแล้วในส่วนต่อมาค่อยเขียนชื่ออยู่ในวงเล็บแบบชื่อเต็มในวงเล็บนะคะในวงเล็บค่อยเขียนชื่อเต็มส่วนถ้าเรามียศหรือคำนำหน้าก็ใส่ให้ถูกต้องเช่นคุณลุงเป็นนางสาวคุณก็ต้องนางสาวรุ่งนภาคุณกนกอยู่ในวงเล็บนะคะถ้าเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิริภูมิสิริภพอะไรก็ว่าไปใส่ให้ครบในชื่อเต็มซึ่งอยู่ในวงเล็บนะคะลูกซึ่งจะอยู่ในวงเล็บนะต่อมาส่วนต่อจากวงเล็บจะเรียกว่าตำแหน่งของผู้เขียนจดหมายเช่นหนูทำตำแหน่งอะไรล่ะทำตำแหน่งอธิการบดีทำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนูก็ระบุไปตำแหน่งหนูคือประธานชมรมประธานโรงเรียนก็ใส่ไปนะคะอันนี้เรียกว่าต่อจากตรงวงเล็บที่เป็นชื่อของเราต่อมาสุดท้ายในจดหมายกิจธุระจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่ส่งจดหมายไปใครตอบได้บวก2คะแนนทำไมต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปในจดหมายกิจธุระอยู่ในลำดับสุดท้ายชิดขอบจดหมายด้านซ้ายเสมออาจจะเป็นโทรสารร่วมด้วยหรืออาจจะใส่เป็นที่อยู่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะสื่อที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้านท้ายของจดหมายและชิดขอบด้านซ้ายทุกจดหมายที่เป็นจดหมายกิจธุระเพราะอะไรลูกใครตอบได้2คะแนนนะอันนี้วันนี้คุณลุงแจกคะแนนมากเลยเพราะว่าคุณลุงเห็นว่าเป็นเรื่องที่เด็กๆเนี่ยเรียนมาบ่อยมากเรียนมาบ่อยมากลูกได้ไหมลูกทำไมอ่ะทำไมเราต้องให้เบอร์โทรทำไมต้องให้ที่เป็นโทรสารหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็น Gmail หรือเมลที่ติดเอาไว้ติดต่อเพราะอะไรเพื่อเอาไว้ติดต่อในยามที่อ่านจดหมายหรือแบบไม่เข้าใจอะค่ะใช่ไหมเก่งมากพาราบวกสองนะใช่ค่ะดูมีคุณภาพนะคะดูช่วยได้นะคะคือส่วนลงท้ายตรงนี้นะคะลูกหรือส่วนที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์จะอยู่ชิดกับสายเพื่ออะไรเพื่อเวลาเขาอ่านจดหมายเขาไม่เข้าใจหรือเขาสงสัยในบางอย่างเขาจะได้ติดต่อได้ถูกถ้าเขาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเซิร์ชว่าเบอร์โรงเรียนเซนโยเซฟคืออะไรเบอร์สมมติว่าหนูกระทรวงการคลังส่งมาอย่างเงี้ยเขาต้องไปติดต่อโทรไปกระทรวงการคลังก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้ใครส่งจดหมายมาล่ะใช่ไหมคะลูกดังนั้นเราต้องเบอร์โทรสำคัญมากๆนะคะเพราะมันเป็นจดหมายกิจธุระถ้าเขาต้องการติดต่อกลับมาเขาจะได้รู้ติดต่อใครหน่วยงานไหนส่วนไหนภาคไหนนะคะคนที่จะติดต่อหรือรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะก็จะง่ายกับการติดต่อนะคะลูกบางคนบอกว่าอันนี้เป็นฟอร์มที่ทั่วไปอยู่แล้วค่ะลูกคือเขียนให้ชัดเจนเขียนให้สมบูรณ์เขียนให้กระทัดรัดเขียนให้ถูกต้องเขียนให้สุภาพนะคะอันนี้เป็นง่าย
เราเรียนมาแล้วจำหลุดชัดเจนสมบูรณ์กระทัดรัดถูกต้องและสุภาพในการเขียนจดหมายทุกจดหมายค่ะลูกจำเป็นต้องมีความชัดเจนสมบูรณ์กระทัดรัดถูกต้องในการเขียนจดหมายกิจธุระจะต้องพิมพ์อย่างเดียวไม่เขียนด้วยลายมือเพราะอะไรตอบได้บวกหนึ่งค่ะเพราะอะไรลูกทำไมจดหมายกิจธุระต้องพิมพ์อย่างเดียวไม่เขียนลายมือเป็นอันขาดเพราะเพื่อให้อ่านง่ายค่ะแล้วก็สะดวกต่อการอ่านโดยตรงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดูภูมิฐานด้วยดูภูมิฐานใช่ไหมใช่คำว่าภูมิฐานเด็กค่ะบางองค์กรก็ด้วยความที่ไม่ใช่ครูภาษาไทยใช่ไหมคะลูกบางองค์กรส่งไปเนี่ยคนเขียนจดหมายลายมืออาจจะไม่ได้สวยมากนะลูกแล้วแบบเขียนไปคนรับจดหมายจะอ่านออกไหมคะอย่างคุณลุงใช้เวลาจดมาอ่านงานย่อความของหนูนะคะครูใช้เวลาเกือบ2วันเลยนะคะลูกจนครูไม่ได้ส่งอะไรนะส่งอันนี้ให้หนูเลยนะว่าใครตามงานครูแล้วบ้างนะคะเพราะว่าครูใช้เวลาอ่านนานมากเพราะเด็กๆ เขียนเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเราเขียนเป็นลายมือไปอ่ะเด็กๆค่ะบางองค์กรเขาหันลายมือเราไม่ออกแล้วเขาอาจจะตีความในจดหมายผิดได้เหมือนเวลาหนูอ่านลายมือหมอนะคะลูกหนูอาจจะตีความผิดวันนี้ครูไม่มีการบ้านอะไรให้แต่เดี๋ยวในวันศุกร์ในวันศุกร์ก่อนที่ครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะครูจะย้ำเรื่องจดหมายครูจะย้ำเรื่องจดหมายและให้งานที่เป็นจดหมายไปและครูจะขึ้นเรื่องใหม่ด้วยนะคะครูจะให้งานที่เป็นจดหมายไปอานนท์ยิ้มคืออะไรพอบอกไม่ให้งานไปอานนท์ยิ้มคุณลุงไม่แฮปปี้เลยคุณลุงไม่ได้ให้งานนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนจดหมายพร้อมกันอีกทีวันศุกร์นะคะลูกนะโอเควันนี้ดูแลสุขภาพอย่าลืมไปเตรียมแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการเขียนจดหมายมาวันศุกร์จะได้เขียนได้ถูกต้องและจะได้ไม่มีงานนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันในวันศุกร์นะคะลูกโอเคบ๊ายบายเด็กๆดูแลสุขภาพค่ะลูกบ๊ายบายดูแลสุขภาพค่ะลูกโอ้วันนี้เข้าเรียนเยอะ